นับสนุนโดยฟองเต้าหู้กรอบกรอบแกล้มกรอบฟูเคี้ยวเพลินใหม่วิชเนเจอร์พาวเวอร์พื้นบ้านสะอาดหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้ธรรมชาติใหม่ไฮยีนฟอร์เอเวอร์ยังบูสต์เพิ่มความหอมยาวนานสวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา3คนในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์วันเสาร์นะมาเจอกันสดๆแบบนี้นะครับเจอกับเรา3คนผมชนะคุณธิสาและคุณดาวสุภัสราก็ต้องอัปเดตกันเนาะ2สาวเนาะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงรายใช่ค่ะเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องติดตามทุกวันจริงนะใช่ค่ะแต่ละวันแต่ละช่วงเหตุการณ์เนี่ยโอ้โหเรียกว่าหนักๆทั้งนั้นแต่ก็ไม่ใช่ภาคเหนือตอนนี้สถานการณ์มันก็เรียกว่าส่งผลกระทบกว้างขึ้นเรื่อยๆอย่างทางอีสานเดี๋ยวเราต้องมีฝากเตือนภัยกันด้วยแต่ก่อนอื่นไปดูกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้ต้องขอชื่นชมหน่วยซิลเพราะแกทำได้ทุกอย่างทุกภารกิจจริงๆอันไหนที่ว่าเป็นเคสยากงานยากคนแถวนั้นที่ลงไปช่วยชาวเชียงรายเขาบอกว่าหน่วยซิลทำได้หมดเลยครับสะเทินน้ำสะเทินบกและนี่ต้องแถมให้สะเทินอากาศสะเทินหลังคาด้วยค่ะจริงๆนี่คือความสุดยอดของหน่วยซิลครับหรือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอากาศและหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุป่วยติดเตียงที่มีสภาพหลังหักนะฮะติดค้างภายในบ้านหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนบ้านไม้ลุงขดอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคือจุดนั้นน่ะหนักจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็คือเขาไม่สามารถออกไปได้ด้วยตัวเองใช่แล้วล่ะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดอยู่บริเวณห้องพักชั้น2ของบ้านแล้วนำใส่เปลเคลื่อนย้ายออกจากหน้าต่างก่อนที่จะนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วใช้สลิงดึงขึ้นไปนี่นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยขอเสียงปรบมือด้วยฮะเกาะไปพร้อมกับผู้ป่วยด้วยใช่แล้วล่ะครับแข็งแรงมากอ่ะจริงๆอ่ะนอกจากนี้กองทัพอากาศยังมีอีกภารกิจคือจัดเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงถุงยางชีพที่ประกอบไปด้วยอาหารและน้ำดื่มไปยังชุมชนที่เดือดร้อนหนักๆอย่างชุมชนไม้ลุงขนตรงนั้นนะคุณผู้ชมเอ้ยตรงบริเวณบ้านเกาะทรายและหมู่บ้านปิยพรที่อำเภอแม่สายยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในบ้านไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับการดำรงชีพแล้วเห็นว่าชาวบ้านที่อยู่แถวบ้านนั้นโอ้โหขอความช่วยเหลือกันเยอะแล้วนี่คือภาพจากบนดาดฟ้าส่งไปให้ชาวบ้านก็มาช่วยกันหยิบเป็นคนละไม้คนละมือแบบนี้ครับคุณผู้ชมงั้นไปดูภาพเหตุการณ์นั้นหน่อยครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ยังส่งเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอีก3คนนะครับที่บริเวณหมู่บ้านปิยพรตรงนั้นหนักจริงๆแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วย3รายที่ผมบอกไปนะให้ไปอยู่ที่สนามฟุตบอลหลังที่ว่าการอำเภอแม่สายเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่อไปก็น่าจะเป็นจุดที่แบบว่าพักพิงชั่วคราวตรงนั้นแล้วเดี๋ยวถ้าใครอาการหนักๆก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปครับต้องยอมรับว่าน้ำท่วมเชียงรายครั้งนี้หนักหนาสาหัสมากๆจริงๆนะคะแล้วก็นอกเหนือจากหน่วยทหารหน่วยซิลหน่วยงานในท้องที่แล้วเนี่ยมูลนิธิต่างๆก็ไปร่วมกับตันยูปอเต็กตึงนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมมูลนิธิปอเต็กตึงก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่ไปช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านนะคะวิธีการของเขาเนี่ยต้องก็ฝากกระแสน้ำบุกเข้าไปเลยค่ะกำแพงไว้น้ำมาเบาขึ้นมาหนาข้ามมาน้ำมาครับตีมแพงไว้ก่อนแล้วหนึ่งเลือกย้อนกันที่2ถึง3คนประกบผู้ที่ประสบภัย1คนแล้วเนี่ยเป็นผู้สูงอายุด้วยค่ะน้ำไหลแรงมากนะต้องสู้กับน้ำที่มันไหลเชี่ยวเขาต้องหาวิธีนะที่จะออกไปจากจุดนี้ให้ได้ไม่ได้หมายความว่าจะเดินดุ่มๆไปเลยก็ได้นะต้องมีวิธีเดี๋ยวดูเรื่องการช่วยหน่อยแล้วเดี๋ยวว่ากันทำไมน้ำมันแรงขนาดนี้เขาใช้วิธีการให้เกาะเชือกแล้วก็กำชับคุณยายด้วยว่าให้เดินชิดติดกำแพงเอาไว้ก่อนเกาะเชือกไปเรื่อยๆอย่าแตกแถวไว้ง่ายนะคะเพราะว่าภารกิจในการช่วยครั้งนี้เห็นไหมคะเห็นกระแสน้ำไหมมันไหลหลากมาแบบนี้โอ้โหลำบากมากจริงนะคะแล้วก็พาคุณยายลัดเลาะออกมาจนสำเร็จนะคะ
แล้วคุณผู้ชมจะเห็นไหมว่าการช่วยเหลือแต่ละผู้คนเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องน้ำหนักมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนตัวเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะคะพอช่วยคุณยายออกมาได้ปลอดภัยนะคะก็ไปช่วยต่อหลายบ้านต้องการความช่วยเหลือนะคะอย่างครอบครัวหนึ่งที่ติดอยู่ในบ้านเนี่ยมีเด็กอยู่ด้วยนะคะไปดูเหตุการณ์ในช่วงของการช่วยเหลือเด็กหน่อยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะหนูบอกให้เหลือแล้วอันนี้ออกแค่3คนใช่ไหม ออกแค่นี้ใช่ไหมมีอีกเหรอให้มาม้าไปด้วยเป็นห่วงคุณแม่เป็นห่วงนะอยากรู้คุณแม่จะได้ไปด้วยหรือเปล่าครอบครัวนี้อยู่ที่อำเภอแม่สายนะคะติดอยู่ในบ้านเป็นวันที่4แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องประคองทั้งพ่อแม่และเด็กเนี่ยขึ้นเรือและที่สำคัญต้องปลอบต้องให้กำลังใจเด็กไม่ให้คุกกลัวด้วยนะระหว่างการช่วยเหลือเด็กก็เรียกหาแม่ตลอดเลยแต่สุดท้ายก็พาขึ้นเรือได้สำเร็จนะคะส่วนบ้านนี่มีผู้ป่วยค่ะเป็นโรคหัวใจอยู่บนบ้านเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีในการผูกไว้ที่เปลนะคะให้คนไข้นอนนิ่งๆก็ช่วยเหลือลงมาได้อย่างปลอดภัยนะคะก็จะเห็นว่าช่วงนี้ภารกิจการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่แต่ละมูลนิธินี่โอ้โหหนักหนาสาหัสพวกเราเองนำเสนอข่าวสารแบบนี้นะคะก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกันและอย่างที่คุณชนะบอกไปว่าแต่ละพื้นที่น้ำมันแรงด้วยปัจจัยหลายอย่างใช่ใช่เรื่องของการวางผังเรื่องของบ้านหมู่บ้านต่างๆเท่าที่ดูจากรายการเปิดปากภาคภูมิเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีทางที่เป็นทางแคบๆใช่ไหมมันก็ยิ่งบีบให้น้ำเนี่ยมันไหลในที่ที่มันแคบมันก็เร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วนอกเหนือจากนั้นอาจจะต้องมีการมาวางผังเมืองใหม่เพราะเวลาสร้างหมู่บ้านสร้างชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแข่งกันสูงแข่งสูงคืออะไรดีดบ้านให้มันสูงหนีน้ำท่วมต่างคนต่างดีดให้มันสูงไงแล้วมีบางคนบอกว่าสร้างบ้านในพื้นที่ที่มันเป็นทางน้ำไหลอันนี้ก็ด้วยก็ต้องมาถกกันเรื่องนี้อีกค่ะเอาสำหรับสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงรายนะคะหลายพื้นที่หลายภาคส่วนเนี่ยลงพื้นที่รวมถึงหมอภาคด้วยหมอภาคนี่เป็นหมอชื่อดังนะคะจำได้ครับคุณขออภัยครับพันเอกนายแพทย์ภาคโลหารชุนนายแพทย์ใหญ่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีค่ะนำกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ช่วงนี้นะคะมีความหนักที่สุดเลยเกี่ยวกับน้ำท่วมก็คือบ้านเกาะทรายและบ้านไม้ลุงขนอำเภอแม่สายเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยแล้วก็เด็กที่ติดค้างอยู่ในบ้านพักให้ออกมาอยู่ในจุดจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้เจอ13หมูป่าใช่ค่ะนี่คือภารกิจสำคัญนะคะครับนอกจากหมอภาคแล้วคุณบัวขาวอ๋อพี่บัวขาวนักมวยเหรอใช่ใช่แกเป็นทหารนะก็เป็นทหารจริงๆนะคุณชิสายแต่งกายเต็มยศเลยยศร้อยโทร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกองทัพบกค่ะเข้าลงพื้นที่ด้วยนะคะไปกับนักร้องชื่อดังคุณกอล์ฟฟักลิงฮีโร่ค่ะหรือว่าคุณสีหมอกไปช่วยลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มขึ้นรถ AAV หรือว่ารถสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อเอาไปแจกนานๆได้ออกมาพากินไอ้รถคันนี้นี่ใหญ่มากสุภาษราใหญ่มากแล้วก็ไปได้ทุกที่ไงคะฟักกิ้งฮีโร่น้ำแรงแค่ไหนก็ไปได้แล้วคุณฟักกิ้งฮีโร่ก็ขึ้นรถคันนี้ไปด้วยนะคะนำสิ่งของไปให้ผู้ประสบภัยอยู่ในถนนเทศบาลซอย6ค่ะจุดนี้ระดับน้ำจะเห็นว่าเริ่มลดลงแล้วแต่บางจุดน้ำก็ยังเชี่ยวอยู่ดีนะคะจะได้เห็นภารกิจเขานายสุภาษราอันนี้เจ๋งมากเลยอ่ะเป็นจุดที่เรือเล็กแล้วก็เหมือนว่าเจ็ตสกีก็ยังเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้แต่ใช้รถคันนี้เข้าได้เฉยถึงแม้ว่าจะคันใหญ่แต่ด้วยน้ำหนักของเขาเนี่ยมันสามารถสะเทินน้ำสะเทินบกตอนอยู่บนบกมันจะไปด้วยตีตะขาบแต่พออยู่บนน้ำมันก็ไปของมันได้สุดยอดจริงนี่คือประโยชน์นี่คือประโยชน์นะคะเอาคุณผู้ชมระหว่างนั้นเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เนี่ยเขาก็ได้ทราบข้อมูลมานะบอกว่ามีผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ในบ้านพักเป็นชายสูงอายุป่วยติดเตียงด้วยแล้วพอไปถึงนะคะพบว่าบ้านเต็มไปด้วยดินเต็มไปด้วยโคลนเลยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องปีนขึ้นไปที่ชั้น2คุณบัวขาวไปอุ้มคุณตาด้วยตัวเองลงมาจากชั้น2แล้วก็ส่งต่อให้หมอภาคอุ้มต่อแล้วนำคุณตาไปยังจุดที่ปลอดภัยไปดูช่วงนี้หน่อยค่ะไปไปไปกันไปกันไม่ต้องไปก้อไปกันฮะถามแล้วถามแล้วโอเคเดี๋ยวแต่ห้องมารับนะตอนนี้ต่อ
กันเป็นทอดๆก็ต้องช่วยกันนะงานนี้นะคะหมอภาคเนี่ยคุยกับทีมข่าวของเราบอกว่าคุณตาที่ช่วยอุ้มมาเนี่ยนะคะมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็เลยต้องเร่งอพยพไปที่ที่ปลอดภัยจากการลงพื้นที่คุณหมอเองยอมรับนะสถานการณ์หนักเลยแล้วก็ฝากถึงผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านบอกว่าขอให้ออกมาก่อนเพราะอย่างน้อยก็จะได้ปลอดภัยก็คือส่งข่าวให้คนที่รู้จักอ่ะจะได้เข้าไปช่วยได้นะคะคุณหมอส่งกำลังใจให้กับชาวเชียงรายทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะเอานอกจากนี้นะคะอีกคนหนึ่งที่ลงพื้นที่ไปประมาณ 2-3 วันแล้วยังอยู่ในพื้นที่อยู่เลยคุณกันจอมพลังวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะลงพื้นที่ไปที่ชุมชนบ้านก่อทรายอำเภอแม่สายนะตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็ไปต่อลุยฝ่าเส้นทางสุดทรหดไปช่วยคุณตาคนหนึ่งลงจากชั้น2ติดอยู่4วันแล้ว4วันแล้วเหรอครับใช่ค่ะเคสนี้คุณตาเป็นผู้ป่วยหอบหืดด้วยนะต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาด้วยและอยู่แบบนั้นน่ะ4วันและตอนนี้ปริมาณออกซิเจนก็เหลือน้อยแล้วจะหมดแล้วใช่ไหมจะใช้ได้แค่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี่เราขึ้นกราฟิกให้คือจะหมดตอนเที่ยงแต่เราไปช่วยได้ตอน11นาฬิกาอุ้ยมันเหมือนในหนังเลยอะเฉียดฉิวชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะคะทำงานแข่งกับเวลาค่ะทุกคนเมื่อวานนี้แต่สุดท้ายทำงานได้สำเร็จสำหรับภารกิจนี้นะพาคุณผู้ชมไปดูย้อนไปดูบรรยากาศหน่อยค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปเดี๋ยวเราจะออกไปยกตาออกมานะครับตารอดแล้วรอดแล้วไปประกบหลังแล้วคลิปนี้คนที่ขี่เจ็ตสกีพาคุณตาออกมาก็คือคุณแชมป์นะคุณแชมป์กสิดิษฐ์ที่เป็นแชมป์เจ็ตสกีอะค่ะคุณแชมป์นี่สุดยอดเลยนะแต่ละวันเนี่ยช่วยแต่ละเคสนี่ไม่ธรรมดานะตื่นแต่เช้าช่วยภารกิจจนถึงเย็นนะคะและจากคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าคุณตาออกมาได้เจ็ตสกีแต่หลายคนก็สังเกตจับหูได้ยินว่ามีเสียงเฮลิคอปเตอร์อยู่ด้วยใช่บินปั๊บ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 คือตอนแรกเป็นอย่างนี้นะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยประสานให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมานำตัวของคุณตาเนี่ยออกจากด้านบนของบ้านแล้วเพดานของบ้านหลังคาของบ้านนะคะแต่ว่าสรุปสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจแบบวินาทีสุดท้ายจริงๆนะคะใช้เจ็ตสกีเพื่อความคล่องตัวแล้วก็นำตัวของคุณตาไปส่งโรงพยาบาลได้ทันสรุปทุกภารกิจนะคะสามารถปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่เชื่อว่ายังคงต้องทำแบบนี้อีกหลายวันนะเราก็ขอให้กำลังใจนะคะให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะเท่าที่ดูข่าวนะเห็นบอกว่าน้ำน่ะมันลดลงมาบ้างแล้วแหละนิดนึงอะนะแต่กระแสน้ำมันยังแรงอยู่ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าฝนเนี่ยจะมีวันที่18กับที่19ขออย่างเดียวอย่าเติมนั่นไงปัญหามีอยู่ที่วันนั้นแหละเดี๋ยวไปว่ากันใหม่ต้องเฝ้าระวังวางมาตรการด้วยอีกหนึ่งจุดตรงเนี้ยตำบลริมกกโอ้โหตรงนั้นก็โดนหนักเหมือนกันเดี๋ยวจะไปดูภารกิจนี้ทีมกู้ภัยเจอกับยายหลานที่ติดค้างอยู่ในบ้านไร้เสบียงถึง4วันไปดูช่วงเวลาที่พาเด็กน้อยออกมามันเป็นวินาทีชีวิตจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับมาทางนี้ลูกระทึกจริงๆนะใจหายใจคว่ำใช่ครับสุภัสราชิสาดูสิโอ้โหอะทะลักเลยอะภารกิจของทีมกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยฮะมาที่จุดตรงนี้แล้วคุณดูสภาพก่อนนี่ให้ดูสภาพของภารกิจเขาน้ำเนี่ยมันไหลแรงมากคุณผู้ชมมันเหมือนแก่งเลยอ่ะคุณอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูช่วงนั้นที่ช่วยเด็กชายเพียงแค่3ขวบนะเด็กเล็กมากเด็ก3ขวบนะนี่คืออีกฝั่งนึงนะนักข่าวอยู่ตรงเนี้ย
รอถ่ายภาพเอาไว้เลยส่วนทีมกู้ภัยอยู่ฝั่งนู้นค่ะพาเด็ก3ตัวขอไปเด็ก3ขวบพาเด็ก3ขวบออกมาคุณผู้ชมฮะแล้วดูเด็กเขาดูท่าทางตกใจนะแล้วเด็กเขากลัวนะเพราะเห็นน้ำแล้วเป็นผมก็ไม่ไปนะมันไหลเชี่ยวขนาดนั้นอ่ะเด็กน้อยฮะคนนี้ฮะ3ขวบมากับกู้ภัยครับต้องเกาะตัวกันให้แน่นแล้วก็ลากมาผ่านทางน้ำประมาณเนี้ย30เมตรได้อ่ะเพื่อมาข้ามมาอีกฝั่งเพื่อขึ้นเรือตรงนั้นปฏิบัติการที่ถือว่าบีบหัวใจมากนะครับเพราะว่าหนูน้อยเนี่ยร้องไห้ตลอดแล้วพยายามมองหาใครยายอย่างที่บอกเขาอยู่กันตรงนั้นน่ะ4วันไม่มีอาหารเลยอ่ะแล้วมองหายายตลอดแล้วดูจังหวะนี้มาแล้วลงมาแล้วแล้วตอนที่แบบเกาะมานะมีช่วงนึงเป็นไงหัวน่ะนั่นๆนี่หือมันวิ่งน้ำเนี่ยนะน้ำมันจะสำลักน้ำไหมคะโอกาสอยู่เหมือนงานแต่สุดท้ายก็ช่วยได้สำเร็จนะครับอ่ะทันทีที่ข้ามมาได้นะครับทุกคนดีใจฮะแล้วปลอบหนูน้อยว่าไม่เป็นไรแล้วลูกเอ้ยผ่านมาแล้วลูกเอ้ยน้องมาถึงฝั่งนี้น้องไม่ได้ร้องไห้อะไรก็มีจิตใจที่เข้มแข็งอยู่นะปฏิบัติการนี้นะครับเกิดขึ้นช่วงสายวันที่13กันยายนที่ผ่านมาหลังทีมกู้ภัยรับแจ้งว่ามียายวัย69ปีกับหลานชาย15ปีและหลานชายอีก3ขวบติดอยู่ในบ้านพักอยู่บ้านเมืองงิมตำบลริมกกนะครับ3คนอยู่ในสภาพหิวเลยหิวโซเลยอย่างที่บอกไม่ได้กินอะไรมานานถึง4วันไม่ไหวนะไม่มีแรงนะเด็ก3ขวบได้กินแค่น้ำกับนมในบ้านกินไม่กี่กล่องเองนะทีมกู้ภัยจึงให้กินข้าวก่อนก่อนที่จะอพยพนี่ให้ทานอะไรให้เรียบร้อยให้ได้มีแรงมีพลังหน่อยจุดนี้พบว่าน้ำท่วมสูงเกิน 1.5 เมตรนะเกือบจะ2เมตรนะครับไหลเชี่ยวกรากรุนแรงเลยนะครับเคลื่อนย้ายนี่ต้องใช้อุปกรณ์และทีมกู้ภัยที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการโรยตัวแล้วก็เลยใช้แผนดังกล่าวตามภาพที่เห็นครับอ่ะงั้นไปอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่บ้านเมืองงิมไปเจอกับคุณอัพจิรายุทธเขาลงเรือไปกับคุณฝันดีนะครับจากมูลนิธิใจถึงใจหลังพบชาวบ้านหนีขึ้นชั้น2ครับหนีน้ำขึ้นไปยังชั้น2แล้วยังตกค้างอีก3ชีวิตอยู่ตรงนั้นไม่มีอาหารกินเหมือนกันค่ะไม่รู้ต้องทำยังไงต้องโทรโทรศัพท์คุยกันแล้วจะติดต่อกันยังไงอ่ะไปดูกันหน่อยคุณอัพและทีมกู้ภัยตะโกนถามเบอร์ว่าฝั่งนั้นตะโกนมาก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมลองใช้วิธีนี้ดูเขาสื่อสารกันยังไงไปดูฮะ3 0 8ตอนนี้มีกันกี่คนครับขอหาให้เบอร์นี่เดียวนี่เลย3คนครับแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งไหมครับโทรโดนเลยหมา2สุดท้ายได้เบอร์คุณอัพเลยได้คุยเนี่ยได้คุยกับคนนั้นในนะผู้ที่ประสบภัยบอกว่าต้องการอะไรมีใครอยู่นั่นบ้างเนี่ยวิธีการสื่อสารกันอ่ะกับนักข่าวเราอ่ะใช้ภาษามือแล้วสักพักอ่ะโทรคุยกันได้อ่ะเขาบอกว่ากระแสน้ำจุดนี้เชี่ยวกราดไหลรุนแรงหนักกว่าจุดอื่นเลยจนทำให้เรือของทีมกู้ภัยใจถึงใจเนี่ยไม่อาจจะฝ่ากระแสน้ำเข้าถึงบ้านได้นะแต่อย่างน้อยพบพิกัดรู้จำนวนผู้ตกค้างแล้วต่อมาทีมกู้ภัยพระอาจารย์น้ำบารมีสิทธิ์พ่อแก่และทีมกู้ภัยสว่างจังหวัดอุบลราชธานีส่งกำลังมาสนับสนุนพร้อมกับแผนการช่วยและอพยพโดยใช้วิธีการขึงสลิงกับเสาบ้านแล้วโรยตัวฝากกระแสน้ำเพื่อช่วยชีวิตไปดูช่วงเวลานั้นหน่อยครับอันนี้ก็หนักสุดแล้วแกเอาตามไปเลยเอาตามไปพักสักรอบกันเราไปติดบ้านมา3วันทางเขาออกไปได้บอดเอาไว้ก่อนได้ไหมไว้ก่อนไว้บนนี้ไว้บนหลังคาเนี่ยคำถามคือทำไมตรงนี้โดนหนักจังเลยอ่ะเรื่องของเรื่องเป็นงี้ฮะแถวบ้านเมืองงิมตำบลริมกงเนี่ยตรงนี้น้ำท่วมกินพื้นที่หมู่3และหมู่4และสาเหตุที่น้ำตรงนี้มันยังสูงแล้วก็ยังไหลแรงแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าพนังกั้นน้ำที่2ของแม่น้ำกกมันแตกเมื่อช่วงวันสองวันก่อนหน้านี้โอ้โหทีนี้น้ำมันไหลมางี้เลยมันทะลักมาแบบไม่ยั้งเลยจนทำให้ตรงนี้น้ำท่วมสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวกรากรุนแรงเรือกู้ภัยเลยเข้าถึงยากมากครับแต่สุดท้ายก็พอจะเข้าถึงได้ในบางส่วนและยังช่วยได้บางคนก็น่าจะยังมีติดขัดอยู่ตรงนั้นอีกเดี๋ยวต้องดูภารกิจของวันนี้ว่าจะเป็นยังไงค่ะเนี่ยค่ะเขาก็มียุทธวิธีในการช่วยเหลือกันอย่างรัดกุมก็เห็นหลายๆมูลนิธิมาจากทั่วประเทศมาช่วยแบบนี้เราก็รู้สึกว่านี่แหละนะคะพลังแห่งการช่วยเหลือของคนไทยเราคุณผู้ชมไม่ใช่แค่คนไทยเรานะคะชาวเมียนมาค่ะชาวเมียนมาบางส่วนเนี่ยก็มีน้ำใจมาช่วยเหลือคนไทยต่อตัวเป็นสะพานมนุษย์อ่ะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายไปได้เดี๋ยวไปดูพลังน้ำใจดีๆจากเพื่อนบ้านหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ดูค่ะไม่ใช่แค่คนไทยเราเท่านั้นที่ช่วยกันนะคะเมียนมาหรือพม่านี่แหละนะคะเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาก็มาช่วยได้อีกเหมือนกันเป็นภาพอีกมุมนึงนะคะที่ทำให้เราเห็นว่านี่แหละคือมนุษย์โลกที่เมื่อมีวิกฤตแบบนี้แม้ก็ต้องมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือบางครั้งอย่าไปเหมารวมอันนี้ต้องพูดตรงๆเพราะมันมีข่าวมาเยอะเรื่องของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่แบบว่าบางคนนะไปขโมยทรัพย์สินในช่วงน้ำท่วมเหมือนตอกย้ำซ้ำต้องให้ดูนะว่าไม่ว่าจะชนชาติไหนอะไรยังไงมันมีทั้งดีและไม่ดีหมดแหละถูกต้องแต่มุมดีๆวันนี้เราอยากนำเสนอก็คือพี่น้องชาวเมียนมาประมาณสัก10คนเนี่ยยืนเรียงแถวเป็นเสาสะพานแล้วก็มีท่อนเหล็กยาวพาดอยู่บนบ่าเหมือนเกาะเอาไว้ให้เป็นสะพานนะคะให้คนเนี่ยสามารถผ่านไปได้เดินข้ามหรือเกาะผ่านไปได้แล้วจะบอกว่าบรรยากาศนี้นะคะมันเป็นไปด้วยความแบบลุ้นอ่ะเห็นไหมมีผู้สูงอายุทั้งผู้หญิงผู้ชายมากมายค่อยๆลำเลียงแต่ละคนแต่ละคนที่อยู่ในบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยค่อยๆออกมาแล้วตรงนี้มันเป็นพื้นที่สีแดงคือวิกฤตมากไม่ค่อยมีใครเข้าไปช่วยหรือเข้าไปก็ไปไม่ถึงเพราะมันวิกฤตจริงค่ะผู้โพสต์เนี่ยเขาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook และ TikTok เลยนะคะเขาบอกฮีโร่ของครอบครัวฉันบอกพี่กัดนะว่าตรงเนี้ยคือพื้นที่สีแดงไม่มีใครกล้าเข้าไปแล้วบอกด้วยว่ารอดตายทั้งครอบครัวเพราะกลุ่มเมียนมานี้เลยต้องขอขอบคุณเขานะพูดได้เต็มปากว่าทั้งส่งข้าวเอาแบตสำรองออกมาให้ชาร์จแล้วพอน้ำเริ่มลดเนี่ยก็รีบพาอพยพออกมาเพราะว่ากลัวน้ำมันจะมาเติมอีกรอบนึงชื่นชมเขานะค่ะหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปแน่นอนค่ะมีคนมาคอมเมนต์ชื่นชมน้ำใจที่ไร้พรมแดนรวมไปถึงไร้เชื้อชาติศาสนาบางคนบอกน้องฮีโร่ไม่ใช่โจรอย่างที่คลิปออกมาเราจำน้องเสื้อขาวได้สุดยอดวัยรุ่นนะคะรวมไปถึงขอบคุณพี่ๆมันมากลุ่มนี้ด้วยพี่เนี่ยเป็นฮีโร่จริงๆคือชูชีพไม่มีไม่เป็นไรใช้ใจล้วนๆอันนี้คือมันอาจจะเป็นในสถานการณ์ที่มันจำเป็นจะต้องสู้อันนี้มันก็อันตรายอะนะแต่เชื่อว่าพลังแห่งความสามัคคีก็จะทำให้สถานการณ์นั้นผ่านไปนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือกันแบบในสถานการณ์วิกฤตนะคะแล้วล่าสุดถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำในแม่สายก็เริ่มลดลงบ้างแล้วถึงเวลาทำความสะอาดนี่ค่ะบางจุดนะบางจุดนะภาพนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความน่ารักของหนูน้อยคนนี้ใส่ชุดนอนใส่ชุดเล่นอ่ะกับรองเท้าบูทพร้อมกับแปรงถูบ้านพยายามกวาดโคลนออกจากบ้านนะคะเนื้อตัวเลอะเทอะเปรอะเปื้อนแต่ไม่เป็นไรเข้าตาข้างนึงแล้วอ่ะลูกนะเด็กอาจจะสนุกด้วยแหละแต่มันก็ทำให้เราได้เห็นถึงว่าเด็กได้มีส่วนร่วมกับวิกฤตครั้งนี้เขาจะได้เรียนรู้ต่อไปด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่น้ำท่วมบางพื้นที่ลดบางพื้นที่ยังคงเผชิญอยู่และบางพื้นที่ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมกันด้วยในช่วงนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายทุกคนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ลงพื้นที่ด้วยอ่ะไปดูข่าวดีมาบอกกันหน่อยที่ว่าข่าวดีมาบอกคืออะไรรายการข่าวติดตามกันด้วยพรุ่งนี้เที่ยง4:45เรื่องราวที่ว่าขอพรแล้วมันพลิกชีวิตได้เลยครับอ่ะตามคุณอาร์ตเขาเป็นฟรีแลนซ์ทำคอนเทนต์ลง TikTokเกี่ยวกับเรื่องของติ่งเกาหลีอะไรแบบเนี้ยเขาใช้ชื่อช่องว่าเลี้ยวซ้าย83ไปไหว้ขอพรของานหลายที่แล้วไม่ได้สักทีปรากฏว่าไปเจออยู่ศาลนึงขอปุ๊บได้ปั๊บขอปั๊บได้ปุ๊บขอปุ๊บปั๊บปั๊บได้ปั๊บปั๊บปุ๊บไม่แบ่งเพื่อนเลยเล่นคนเดียวได้ด้วยอ่ะเขาบอกขอแบบนี้แล้วได้จริงแฮะประทานพรแบบไวติดจรวดงานนี้ได้ทั้งงานได้ทั้งเงินกลายเป็นว่างานเข้าช่ำๆได้ดังใจเลยอ่ะอยากรู้แล้วดิไปขอยังไงอ่ะที่สำคัญเห็นว่าถูกลอตเตอรี่รับเงินไปอีกกว่า 20,000 ฮะไอ้สถานนี้อยู่ไหนเดี๋ยวไปไหว้บ้าง แล้วเขามีเคล็ดลับการมูอย่างไรถ้าอยากรู้ติดตามด้วยในรายการมีข่าวดีมาบอกอาทิตย์นี้นะ 12:45 ก็เที่ยง45นาทีครับรอตามกันด้วยนะคะส่วนคืนนี้ออนแอร์ครั้งแรกนะคะกับละครแนวฟิลกู๊ดก็แกงพาณิชย์ค่ะอยากเชิญชวนคุณผู้ชมได้มาติดตามละครเรื่องใหม่จากไทยรัฐทีวีนะคะเรื่องนี้บอกเลยว่าจะมีรสชาติของชีวิตที่หลากหลายใครจะไปรู้ว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยจะได้เจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายขนาดนี้คือถ้าเปรียบเป็นอาหารบอกเลยว่าครบรสอ่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานขมเราจะได้สัมผัสรสชาติความขมก็คือการสูญเสียทำให้คนคนหนึ่งเสียสูญไปได้เลยเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันค่ะอยากจะเป็นนักดนตรีแต่ว่าโชคชะตานำพาให้กลายมาเป็นพ่อครัวอยู่หน้าเตาแล้วก็ต้องทำร้านอาหารเป็นร้านของพ่อชื่อว่าก่อแกงพาณิชย์นะคะเอ๊ะเรื่องราวเนี้ยมันจะลึกลับซับซ้อนมันจะครบรสขนาดไหนเอาใจช่วยหน่อย
คนที่สูญเสียจนเสียศูนย์นะคะกับละครเรื่องนี้ค่ะก่อแก่งพาณิชย์ออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 3:30 นหลังจบไทยรัฐนิวโชว์ทางไทยรัฐทีวีช่อง32และย้ำกันตรงนี้ตอนนี้ว่าเริ่มตอนแรกวันนี้นะคะ 3:30 นจบไทยรัฐนิวโชว์ครับอย่าพลาดแล้วคุณจะได้แรงบันดาลใจและกำลังใจดีๆไปต่อสู้ชีวิตแน่นอนค่ะก่อแก่งพาณิชย์นะครับติดตามกันเสาร์อาทิตย์นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆในคู่กัดสะบัดข่าวข่าวน้ำท่วมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะหลายคนบริจาคเงินไปช่วยเหลือนะคะรวมถึงน้องคนนี้ด้วยค่ะอยู่แค่ป.5เท่านั้นเองป.5แต่สละเงินไปช่วยว่าแต่เขาเอาเงินนี้มาจากไหนติดตามในช่วงสะบัดข่าวเด็กสะบัดข่าวเอาออกมันเท่าไรเอาออกมันเท่าไรเอ้าหนูจะนับแล้วยังไม่ได้มอบนับเลยลูกยังไม่ครบปีเลยหนูเพิ่งหยอดหนูจะตั้งทำไมเอาไปบริจาคไปบริจาคที่ไหนน้ำท่วมเชียงรายชื่นชมจริงๆหนูเอ้ยมาแล้วหอบโอ่งมาแล้วเก็บเอาไว้ตั้งใจเก็บเอาไว้ลักษณะเป็นกระปุกออมสินแต่ว่าเป็นกระปุกออมสินที่ใหญ่มากอะเป็นโอ่งเป็นโอ่งแล้วกันครับ เอาโอ่งเป็นออมสินเออเขาออมเงินไว้ปกติก็คือจะฝึกการออมคุณแม่ก็จะฝึกการออมแต่เขาบอกว่ายังไม่ถึงรอบเลยลูกก็ออกมาทำไมออกมานับทำไมน้องตอบเลยนะคะเอาไปช่วยน้ำท่วมเหรอชื่นใจมากผมอยากรู้ว่าในนั้นมีทักเท่าไหร่แล้วเอาไปช่วยเท่าไหร่รู้จักกับน้องเขาก่อนน้องชื่อยูโรนะเด็กชายธรรมศรอายุ10ปีค่ะอยู่ป.5 โรงเรียนวัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเงินที่เขาเก็บได้แล้วเขากำลังนับเนี่ยพอนับเสร็จเรียบร้อยแล้วได้4,450 บาทครับจากนั้นแบ่งเป็น 2,450 บาทตรงนี้แหละ 2,450 บาทส่งไปบริจาคน้ำท่วมที่เชียงรายนี่มากกว่าครึ่งนะเนี่ยใช่มากกว่าครึ่งให้ไปเลยใจดีมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะน้องยูโรขอให้นางสาวธิดาพรซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยพาไปบริจาคที่ป้อมสายตรวจตำบลคลองแม่ลายงานนี้แม่บอกว่า 2,450 บาทแม่ขอเพิ่มให้หน่อยได้ไหมพี่แม่เพิ่มอีก 1,000 บาทแล้วก็ไข่ไก่อีก5แผงเติมไปเลยเติมเอาไปนะคะแม่ของน้องยูโรแล้วว่าปกติให้เงินไปให้เงินลูกไปโรงเรียนวันละ50บาทแล้วก็มีเงินพิเศษจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบ้างนะคะลูกเนี่ยมีนิสัยเก็บหอมรอมริบเอาไว้ในโอ่งเปรียบเสมือนกระปุกออมสินของน้องยูโรนะแต่พอลูกได้เห็นข่าวน้ำท่วมหนักในจังหวัดเชียงรายน้องบอกมีความคิดที่ขึ้นมาเลยอยากจะไม่เชิงทุบกระปุกแค่คว่ำกระปุกนะคว่ำกระปุกเอาเงินออกมานับแล้วก็บอกคุณแม่ว่าพาไปบริจาคหน่อยด้วยเงิน 2,450 บาทนะคะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคือน้องดูข่าวแล้วน้องแบบอยากช่วยเหลือดีเนาะแล้วก็ใช้เงินเก็บของตัวเองอ่ะใช่เจียดแบ่งมาไม่ได้ช่วยทั้งหมดจนตัวเองไม่เหลืออะไรนะก็รู้จักการบริหารจัดการเก่งรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยด้วยค่ะเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณแม่นะคะที่ฝึกให้น้องเนี่ยรู้จักการเป็นคนที่มีน้ำใจรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วก็ต้องขอบคุณน้องยูโรด้วยที่แบ่งปันให้กับคนอื่นนะค่ะมาดูความน่ารักของเด็กคนนี้จะเข้าห้องสอบขออนุญาตครูแล้วกันขอเอาสิ่งนี้เข้าไปหน่อยได้ไหมไม่โกงไม่โกงหรอกแต่เอาไปเพื่อช่วยในเรื่องการตัดสินใจค่ะครูเขาอนุญาตนะว่าแต่น้องเขาขออะไรเข้าห้องสอบไปดูกันครับต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งใครที่เขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ทำและไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงตาหรือเป็นของที่รักชิงหนาวอะเนี่ยไอเทมลับสอบปลายภาคบางข้อมันไม่รู้จริงๆต้องใช้ตัวช่วยมันไปไม่ถูกไงตัวช่วยที่ว่าคือเนี่ยไอ้หมุนๆเนี่ยคุณครูเจ้าของคลิปบอกว่าก่อนเข้าห้องสอบน้องมาขออนุญาตเอาของเล่นชิ้นหนึ่งเข้าห้องซึ่งครูเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเข้าใจมันคือกบเหลาดินสอคิดว่ามันคือกบเหลาดินสอแต่พอครูเห็นวิธีการใช้งานเท่านั้นแหละไอ้ยาครูทำไงต่อคะก็นั่นไงพออนุญาตไปแล้วเดี๋ยวจะมาผิด
คำพูดครูไม่ได้ก็ต้องยอมให้เด็กใช้น้องบอกว่าเป็นกบเหลาดินสอแต่ที่น้องใช้ในมือเป็นปากกาเอ้ยเอางี้แล้วกันคิดอย่างนี้นะปล่อยให้เด็กเขามีจินตนาการลองให้เขาได้เรียนรู้อันนี้เรื่องจริงนะลองดูอยากทำลองเลยผลออกมาดีไม่ดีไม่รู้มันอยู่ที่ตัวเราอย่างน้อยคือเขาก็ไม่ได้ไปลอกใครอ่ะใช่ไหมสมมุติถ้ามันไม่ดีเขาจะได้ลองคิดว่าครั้งหน้าต้องทำให้ดีกว่านี้ด้วยการตั้งใจอ่านหนังสือไม่ใช่เอามาอีกอันนึงเลยไม่ใช่ไปดูต่อไปคอมเมนต์กันได้กับติ๊กต็อกนี้ของคุณครูที่ชื่อว่าครูกิ่งนะครับข่าวแซ่บเฉพาะกิจวันนี้ค่ะจะพาลงพื้นที่ไปที่บ้านแม่ครูขวัญนะคะไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งคุณผู้ชมเขาเชื่อว่าตัวเองเนี่ยถูกบางอย่างแฝงร่างพอเธอเจอหน้าแม่ครูขวัญเท่านั้นแหละโอ้โหนี่ว่าเจอดาราทั้งกรี๊ดทั้งเด่นไอขนาดพี่ปีอะนักข่าวมือปราบสัมภเวสีเราไปช่วยจับยังเอาไม่อยู่เลยค่ะจะไปขอลายเซ็นหรือขอถ่ายรูปนะเปล่าเดี๋ยวไปดูหน่อยอย่างเนี้ยดิ้นทุรนทุรายแล้วแรงพิติแรงผู้ชายอ่ะพยายามยื้อยุดแบบเนี้ยเนี้ยนะฮะตรงนี้น่ากลัวเนาะเออดูดิควบคุมตัวเองไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้มันมีที่มานะถ้าทำจำกันได้นะข่าวที่มีชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ไปเจอหม้อดินที่มันปิดผ้ายันเอาไว้แล้วแม่ครูขวัญนี่แหละไปทำพิธีจำได้ปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยนะคะก็เริ่มมีอาการอย่างที่เห็นแม่ครูเขาก็รักษาให้รอบนึงแล้วนะแต่ก็กลับมามีอาการแปลกๆอีกรอบนึงแล้วรอบนี้แม่ครูขวัญจะใช้วิธีอะไรในการช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ก็ต้องติดตามกันด้วยครับส่วนใครที่ชอบฟังเรื่องผีๆน่าจะรู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างดีค่ะนี่คือคุณตะคุณตะชายที่มีความชื่นชอบในการสะสมของอาถรรพ์อย่างเช่นสิ่งนี้สิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่คือหุ่นกระบอกนางรำแล้วคุณตาบอกว่าวันดีคืนดีนะจะออกมาเดินในบ้านด้วยค่ะโอ้ยดีจังเลยมีเพื่อนเพิ่มได้มารำเตรงๆเหรอคะบ้าบอกมันหลอนสิคุณจะออกมาได้ยังไงแล้วอยากให้ดูต่อนะเชือกเนี่ยเป็นเชือกที่เคยมีคนมาผูกคอตายแล้วก็เอาน้ำมันเหลืองนะไม่บอกดิผมนึกว่าเชือกลูกเสือเขาบอกมันเป็นเชือกอาถรรพ์อะนะแล้วระหว่างถ่ายทำนะทีมงานข่าวแสบเฉพาะกิจรู้สึกถึงความประหลาดความแปลกบางอย่างอู้รู้สึกเลยเหรอเพราะว่าอยู่ไฟตกพี่ดาวเขาบอกเลยบอกโอ้โหทีมงานขนลุกอะอยู่ดีไฟตกไฟดับอะไม่รู้เหมือนกันว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมในการหาความจริงนี่คือภารกิจ See True กับรายการข่าวแสบเฉพาะกิจคนลุกช่างภาพคนลุกเอาให้ดูให้เห็นกันเลยว่าไม่มีหลอกไม่มีปั้นไม่มีปลอมของจริงเรียวๆกันเลยค่ะพูดถึงรายการนี้เขาเรียกว่าเข้าถึงอ่ะแล้วมันเหมาะกับคุณติมากติเขาถึงไหนถึงกันเขามาทางนี้เลยเขาอ่ะตามดูคุณผู้ชมค่ะอยากให้ติดตามข่าวแสบเฉพาะกิจ6โมงเย็นวันนี้ไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะครับปกติบันไดเลื่อนนะคะที่เราเห็นมันจะเป็นแบบตรงๆธรรมดานะมันอันนี้ก็มหัศจรรย์แล้วนะยังไงแต่ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบันไดเลื่อนแบบใหม่แบบวนเพราะมันวนได้หรอมันมีขึ้นจริงๆนะคะเปิดให้ขึ้นแล้วเป็นครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าชื่อว่านิวโวลไดมารูในนครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวปิดท้ายกันไปด้วยภาพนี้เลยนะคะเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ